สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ Top i n s i g h t นะคะอยู่กับดิฉันนิตาชพยาค่ะและดิฉันอุบลรัตน์เถาน้อยค่ะวันนี้เจอการวันศุกร์นะคะแต่ว่าก็เป็นวันศุกร์ที่หลายคนก็รอว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยพักไหนใครจะลงพื้นที่อย่างไรบ้างจริงๆลงพื้นที่กันตั้งแต่วันนี้แล้วนะใช่ลงตู่ไปฉะเชิงเซาแต่วันนี้ก็ไปตรวจราชการนะคะแล้วก็ไปเปิดส่วนสาธารณะด้วยนะคะก็ไปติดตามว่าสิ่งที่ผ่านมานะได้มีการสั่งการให้ดูแลพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้า รวมไปถึงสินค้าโอท็อปต่างๆรุ่นี้ก็จะไปที่สงขลาแล้วก็ไปที่ยะลาะนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันจันทร์นี้ก็จะไปราชบุรีแต่ว่าเป็นในคู่ขนานกันเนี่ยนะ ใช่พนาก้าเนี่ยเขาก็จะลงไปที่สงขลาเช่นเดียวกันอ๋อคือทั้งรวมไทยสร้างชาติกับชาติพัฒนากล้ามีแค่เฉพาะผลเอกประยุทธ์ไปในนามของนายกรัฐมนตรีอ๋อไปตรวจราชาการตรวจราชาการใช่ค่ะแต่ว่าชาพนาก้าเนี่ยก็มีไปลงพื้นที่นะคะแล้วก็มีเรื่องของการไปดูเรื่องของนโยบายต่างๆมีการว่ายน้ําด้วยการเมืองมันเดือดขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ค่ะหัวกระไดไม่แห้ง้ค<ม>คือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือแบบขายดีมากเนื้อหอมเนื้อหอมเนื้อหอมไปทุกที่นะโดยเฉพาะหลายพื้นที่นะคะที่อาจจะเป็นยุทธศาสตร์ หลายพื้นที่ที่บอกว่าบางพักเนี่ยบอกว่าอุ๊ยพักนี้ลงเหรอเออเดี๋ยวฉันลงด้วย ฉันลงไม่เท่าไหร่เดี๋ยวฉันปาดฉันตัดก่อนฉันไปก่อนอะไรอย่างงี้นะก็ต้องคอยติดตามกันแล้วกันนะครับเพราะว่าการเมืองยิ่งเข้มข้นยิ่งดุเดือดแล้วหลายคนก็รอคอยแบบบางทีเจอท่านนายกอย่างเงี้ยถามว่าเมื่อไหร่ยุบสภาอย่างเงี้ยหลวงตู่ก็ไว้ก่อนใกล้แล้วแหละอืมแต่ใกล้แล้วแล้วแหละเราก็รอรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่อย่างที่เคยบอกแลลวค่ะว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยนะคะจะดูการลงพื้นที่การหาเสียงของพรรคอย่างเดียวก็ไม่ได้เรื่องของนโยบายต่างๆอันนี้ก็สําคัญพอไปแอบดูนโยบาย ายของหลายๆพักเนี่ยก็จะมีบ้างที่อาจจะคล้ายๆกันทิศทางเดียวกันะนะแต่ว่าก็จะมีคนไกลเนี่ยที่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นสสไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทางการเมืองแล้วก็ยังไม่ยอมมารับโทษอีกน,นะคะเรื่องของการติดคดีก็จะคอยมาคอยสอดส่องแล้วก็จะคอยบอกว่าโอ๊ยเนี่ยนโยบายต่างๆของคนคนั้นคนนี้ของพักนี้เนี่ยมันมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่หรอกนะคะคนข้างหลังคนนี้ก็คือคนแดนไกลทักษิณชินวัตรนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีการพูดถึงมาประมาณสัก2 3สวัน แต่ว่าเราต้องมาเป็นประเด็นกันแบบนี้ค่ะเพราะว่าทักษิณเนี่ยเขาไปพูดถึงเรื่องของนโยบายเขาใช้คําว่าเป็นนโยบายประชานิยมเขาบอกว่าเขาเห็นนโยบายของแต่ละพักเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้วิธีการว่าจะลดรายจ่ายจะเพิ่มประชาชนอย่างไรเพิ่มรายได้อย่างไรบ้างแต่ว่าทักษิณเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอไปดูมันเป็นการแข่งขันประชานิยม,มคือจ่ายอย่างเดียวแจกอย่างเดียวยังไม่เห็นนโยบายหาเงิน ทักษินบอกว่าอันเนี้ยไ่เรียกว่าเป็นประชานิยมคนน่ยมักจะแยกไม่ออก mm hmm. แล้วก็บอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยคนก็ไปโจมตีไทยรักไทยไปโจมตีเพื่อไทยทั้งทั้งที่ดูไม่ออกเขาบอกว่านโยบายประชานิยมเนี่ยที่เห็นในแต่ละพักแต่ละพักเนี่ย <c oughs> ส่วนใหญ่เนี่ยก็ลอกนโยบายของเขามาเอาขิงละวอาขิงอารมณ์เหมือนแบบ มันเคยเป็นข<ค>อง,องฉัน,น <ะ S 2> ใช่เขามาคอปปี้ฉันได้ยังไงเออนะแต่ว่าต้องเขาบอกว่านี่ต้องไม่เข้าใจวิธีเลยเนี่ยคือแบบนี้แล้ถ้าแข่งกันแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะล่มจม เขาก็ว่าแบบนั้นเนี่ยนะคะซึ่งมันสอดคล้องกันมากกับที่อุ้งอิงหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยก็พูดประโยคแบบนี้อารมณ์เหมือนมีคนมาลอกนโยบายใช่เป็นของเขาไปเนี่ยเขาจะไปลอกของใครได้ยังไงในเมื่อของพวกเขาเนี่ยเป็นต้นตำรับทักษิณชินวัตรเนี่ยพูดถึงเรื่องของนโยบายประชานิยมแล้วก็บอกว่าพักไทยรักไทยพักเพื่อไทยเนี่ยไม่เคยมีการลดแลกแจกแถมไม่ได้มีนโยบายในการที่บอกว่าผมจะให้อย่างนั้นผมจะทําแบบนี้ เราจะเลยพาไปย้อนดูนะคะว่ามันเป็นอย่างที่เขาเคยพูดหรือไม่เพราะถ้าเกิดว่าใครจำได้เนี่ยย้อนไปตั้งแต่สมัยปี2544ค่ะเริ่มแรกเด,เ,เดิมทีตอนนั้นเนี่ย มีหลายเรื่องนะคะที่เป็นนโยบายที่ทักษิณอาจจะลืมไปหรือว่าอาจจะไม่พูดถึงแต่ว่าเราขออนุญ,ญาตพูดถึงกันแล้วกันต้องใช้คําแบบนี้ค่ะนโยบายประชานิยมสุดขั้วตัวพ่อประชานิยมใครคือตัวพ่อคะก็ตัวพ่อคือคนที่ออกมาพูดนี่แหละค่ะว่าตัวเองเนี่ยมีวิธีการนะที่ไม่ใช่ประชานิยม,มก็คือทักษิณชินวัตร ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยสิ่งต่างๆมาเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นเลยว่าเขาจะพูดว่าเขาจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรนอกจากว่าผมจะให้ผมจะขึ้นผมจะอย่างนั้นผมจะอย่างนี้ ก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะคะมีหลากหลายเรื่องราวที่เป็นโครงการเป็นนโยบายเราหยิบยกมาที่เห็นชัดๆแล้วมันก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไม่สามารถที่มันจะเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็หลายคนก็ติดเรื่องของคดีความด้วย<ฆ>นะโครงการบ้านเอื้ออาทรอ,อันนี้เป็นโครงการที่เรียกว่าถ้าไปดูและไปเปิดใครพักษาเนี่ยมีจำเลยเนี่ยคะ่ะประมาณ14คนด้วยกัน แล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็เอื้อประโยชน์เป็นพวกพ้องเป็นเครือญาติด้วยกันทั้งนั้นจริงๆน่ยนโยบายของการสร้างบ้านโครงสร้างที่เรียกว่าบ้านเอื้ออาทรเนี่ยจริงมันดีนะลดความเหลื่อมล้ําเป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะให้ประชาชนที่มีไรายได้น้อยนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองได้ในราคาที่ถูกแต่ว่าตอนนั้นมันไม่ใช่ค่ะตอนนั้นเนี่ยนะคะเขามีโครงการวางไว้ประมาณสักเป้าหมาย5ปีด้วยกันแต่มันเกิดแบบนี้ค่ะหนึ่งเลย มีการซื้อขายที่ดินราคาเกินจริงมีการเรียกค่าหัวคิวรวมๆแล้วนะ่ะ80กว่าล้านบาทมีการเอรืเ้อผลประโยชน์เรียกผลประโยชน์ทับซ้อนคนที่ไปเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องก็คือมีทั้งนักการเมืองนะคะมีทั้งเครือญาติแล้วก็มีนายหน้าคนที่คิดค่าหัวคิวจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยนายหน้าที่คิดค่าหัวคิวเนี่ยคิดละหน่วยละ1 0,000บาท Oh. เยอะมากนะเยอะสิหมายความว่าถ้าบริษัทที่ไปเข้าเป็นผู้ประกอบการร่วมกันเนี่ยได้เท่าไหร่ในหน้าค่าหัวคิดนี้หน่วยละหนึ่งืนบาทไม่พอยังไปเอื้อผลประโยชน์ให้กับคนที่อยู่ในเครือญาติเดียวกันมีการโอนเงินบางส่วนเนี่ยนะไปให้คนขับรถก็มีมพนักงานพิมพ์ดีดก็มีนะคะแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยพอไปดูริสไลชื่อออกมา จำเลยทั้งหมด14คนที่ไปเกี่ยวข้องกับโครงการบ้านเอื้ออาทรมันมีมันมีส่วนหนึ่งที่มันถูกโอนเงินไปในานะที่ปรึกษาก็คือเสียเปียงค่ะเงินบางส่วนถูกโอนไปที่เสียเปียงซึ่งเสียเปียงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรที่จะสามารถเข้ามาอยู่ในโครงการนี้ได้แต่ถูกตั้งให้เป็นที่ปรึกษาคุณเสียเปียงนี่ถือได้ว่าคล้ายๆกับเป็นวงวานว่านเครือที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับคุณทักษิณหลายานายโยบายหลายเรื่องเลยแล้วก็หลายคดีนะถือว่าเป็นถือว่าเป็นเครือญาติที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของจำน ข้าวด้วยนะคะ,คะแต่ตอนนั้นเนี่ยทางด้านของคุณวัฒนาเมืองสุข ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีพอมอในยุคนั้นในยุคนั้นนะ,นะคะก็คือต้องไปเรื่องของการกํากับดูแลเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนสําสหรับที่มีรายได้น้อยด้วยตอนนั้นเองเนี่ยศาลก็มีการาตัดสินมีการวินิจฉัยอยู่2มาตราด,ด้วยกันก็คือ157เรื่องของการแก้ไขกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของโครงการบ้านเอื้อทอนซึ่งตอนนั้นเนี่ยศาลก็มองว่าเอาหลักก็ไม่ได้มีการแก้ไขกฎเกณฑ์มากน้อยเท่าไหร่แต่ไปผิดที่เรื่องของการไปเรียกรับ เรื่องของทรัพย์สินเรื่องของสินบนนั่นเองะนะคะมาตรา148ก็ทําให้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ถูกวิพากษาตกัดสินจําคุก 99, 99ปีแต่ว่าแม็กซิมัมสูงสุดนาะก็แค่50ปีใช่อันนี้คดีถึงที่สุดแล้วนะใช่ค่ะนะนั่น,าน,นาก็ถือว่าอีกหนึ่งโครงการนะที่ถ้าจะบอกว่าไม่ใช่ประชานิยมคุณนักสินต้องตอบคาถามให้ได้ว่าแล้วมันหมายความว่าอะไระนะคะพรมาในยุคอีกยุคหนึ่งเนี่ยยุคของ น้องสาวยิ่งรักชินวัตรค่ะโหมโรงหน้าดูเรื่องของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาทขึ้นแบบก้าวกระโดดจริงค่ะแล้วก็เรื่องของปริญญาตรีเนะี่ยหมื่นห้าพันบาทเริ่มแรกเด,มเเดิมทีเนะี่ยดูเหมือนว่ามันน่าจะเป็นไปได้ดีแต่มันไม่ใช่ค่ะการไปขึ้นค่าแรงสามร้อยบาทแบบรวบรัดตัดตอนแบบก้าวกระโดดผู้ประกอบการเจ้าของโรงงาน คนที่ทำบริษัทต,ต่างๆเขารับไม่ไหวค่ะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีพนักงานโรงงานอยู่หลายพื้นที่นะคะบริเวณที่จังหวัดตากบ้างเนี่ยโรงงานเย็บ จากเย็บเสื้อผ้าเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นว่าพวกเขาต้องตกงานเพราะอะไรเพราะโรงงานบริษัทต่างๆต้องย้ายฐานการผลิตจากประเทศไทยแล้วไปประเทศเพื่อนบ้าน <ừ. S 1> เพราะว่าแบกรับภาระเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำสามร้อบาทตอนนั้นไม่ไหวจริงๆคือเจ๊งไปเลยเจง๊จงเจง๊จงแล้วคือในยุคของยิ่งรักเองเนี่ยก็ยังมีเรื่องของกรณีที่ไปสร้างโมเดลเขาเรียกว่าเป็นาบางรากรรมาโมเดลนะคะที่ไม่ได้ดูเลยว่าภูมิศาสตร์ของพี่น้องประชาชนแต่ละภาคนั้นเป็นอย่างไรบ้างงบประมาณ มีการเบิกจ่ายมาค่อนข้างสูงมากทีเดียวสุดท้ายมันใช่ไม่ได้จริงอีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งนโยบายประชานิยมก็คือเรื่องของนโยบายในการยกเว้นภาษีรถคันแรกอันนี้เป็นนโยบายที่โด่งดังมากในยุครัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์สำหรับนโยบายรถคันแรกนะคะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายโอนรถไม่ได้ตามเป้าค่ะคุณมวย แล้วก็มีการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนผู้ผลิตจนรัฐบาลต้องคืนภาษีเกือบ1นึ่งแล้านบาทใช่ซึ่งตอนแรกก็ตั้งเป้าไว้แค่ประมาณสักสามหมกว่าล้านบาทเองสุดท้ายมันก็พุ่งขึ้นสูงไปและมันไม่สามารถที่จะโอนรถได้เพราะว่าส่วนัางานตรวจเงินแผ่นดินเขาก็ต้องมาดูไงว่าสุดท้ายแล้วมันทําได้จริงหรือไม่อย่างไรก็กลายเป็นว่านี่คือ 3. นโยบาย3โครงการถ้าไม่ใช่ประชานิยม ลดแลกแจกเหมือนที่ทักษิณพูดและแบบนี้คืออะไระส่วนตรงนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยนะคะอันนี้กขาคอมู่วนช่วงของค่าแรงขั้นต่ำสิ่งที่มันน่าตกใจคือในตอนแรกเนี่ยเรื่องของ GDP ของเศรษฐกิจเนี่ยมันกลายเป็นมันพุ่งขึ้นสูงมากแล้วจู่ๆมันก็ดิ่งลงอย่างรวดเร็วหลังจากที่ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยขึ้นไป300บาทนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบในตอนนั้นแล้ววันนี้ พักเพื่อไทยยังจะใช้นโยบายแบบเดิมๆเรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นมันยังไม่เป็นบทเรียนสําหรับหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเลย mm hmm. แล้วนี่เรื่องของรถตอนนั้นก็บอกว่ามีการเอื้อให้กับบริษัทเอกชนค่ะ <c oughs> ทางด้านของผู้บริหารไทยสปิตในขณะนั้นเนี่ยนะคะ <c oughs> ถึงกับให้สัมภาษณ์เลยว่าเรื่องของรายได้ของเขาอะ <c oughs> ในปีนั้นที่มีนยโยบายการยกเว้นรถภาษีอาภาษีรถคันแรกเนี่ยปรากฏว่าเขาได้แล้วก็เติบโตรายได้สูงสุดถึง7 0 0 0 0ื่น 5 0 0พล้านบาทด้วยกันนี่คือคำสัมภาษณ์ที่ออกมาว่าสิ่งที่ได้มันเอื้อให้กับใครค่ะประชาชนไม่ได้อะไรเลยค่ะใครสมิตของใครท่านผู้ชมหลายคนที่ตามการเมืองน่าจะทราบดีนะใช่ค่ะ <laughs> นะเราก็เลยเอามาให้ใหได้เห็นกันว่าถ้าทักสินลืมไม่เป็นไรแต่ว่าประชาชนคนทั่วไป <laughs> เขาไม่ลืมสิ่งที่พวกคุณทำเอาไว้เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันก่อนครู่เดียวค่ะช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณหมอชลนานและก็คุณอุงอิงประกาศว่า ขยับเพดานการตั้งเป้าสอสของเพื่อไทยแล้วนะคะ,คะก่อนหน้าน,นี้ตั้งเป้าเอาไว้ที่250เขาบอกว่า250เนี่ยมันจิ๊บจยังไงก็ได้เขอเช่าเท่าไหร่310 310 310จะทำได้หรือไม่มันจะชื่นมืนหรือว่าเสี่ยงถูกลืนแลนสไลด์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ประเด็นนี้นะค,ะค่ะ